สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม u t u b e ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับก็กลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งนะครับในช่วงเวลาเช้าเช้ากันเลยนะครับเมื่อคืนนี้นะครับผมทําสรุปข่าวการย้ายทีมนะครับในช่วงเวลาดึกดึกนะครับก็หลังเที่ยงคืนครับเกือบตีหนึ่งเลย ก็ถ้าท่านยังไม่ได้ดูข่าวอัปเดตการย้ายทีมนะครับท่านกลับไปดูย้อนนะแล้วก็มีเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับส่วนหนึ่งอยู่ในนั้นเลยนะครับเช้าวันนี้นะครับเรื่องราวของการขายสโมสรน,นะครับวันนี้ผมผมได้รับคำถามจากแฟน YouTube เอาง่ายๆเลยคือเมื่อแฟน YouTube ถามเนี่ยผมนะครับก็บอกไปก่อนนะว่าเดี๋ยวผมจะหาข้อมูลให้นะครับในเช้าวันนี้นะครับเรื่องราวของ การขายาหุ้นส่วนหนึ่งผมบอกไปเลยว่าไอ้ที่ขายที่มันส่วนน้อยนะครับไม่ได้ขายสมุสรน,นะคือคือจริงๆแล้วเนี่ยก็จะมีคนลอซื้ออยู่แหละนะครับก็จะมีเมื่อวานนี้อีรอนมาร์ผมก็ตอบไปแล้วเนาะมันเป็นการพูดในทวิตเตอร์แบบขำๆนะครับถึงแม้ว่าเขาจะชอบก็จริงอยู่นะแต่ผมเชื่อว่านะไอ้เจ้าของทวิตเตอร์คนนี้ไม่ได้เอาจริงเอาจังหรอกนะครับมันต้องเจอคนจริงนะไออย่างแมนยูเนี่ยนะครับ เจ้าของสโมสรที่แบบว่าอย่างเงี้ยเอาอย่างเงี้ยแค่นั้นเองนะครับก็แล้วมีอีกนะครับวันนี้เรื่องราวของดิวเจ้าฟลิปนะครับเมื่อคืนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อ6ชั่วโมงที่ผ่านมาเมื่อคืนนี้ผมเห็นในในฟีดละตอนที่ทําสรุปข่าวการย้ายทีมแต่ว่าผมอยากรอให้ข่าวอัปเดตอีกนะครับเช้าวันนี้อัปเดตละท่านก็จะรู้เนาะว่าดิวของเจ้าฟลิปสรุปวยังไงนะครับดิวของกุญยาสรุปแล้วยังไง เนี่ยเพิ่งอัปเดตในตอนเช้านี่แหละนะครับขอ,อยนุาตเข้ารายการเลยนะครับวันนี้ข่าวแมนยูละเอียดเยอะนะนเรามาดูรายละเอียดของข่าวสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยู่เต็ดกันในช่วงเช้าว,วันนี้กันนะครับข่าวที่1นนะครับวันนี้ผมเริ่มต้นที่เรื่องราวของตระกูลเกรลเซอร์ก่อนเลยนะครับล่าสุดนะครับตระกูลเกรลเซอร์ในตอนนี้นะครับหรือเรียกสั้นๆว่าเดอะเกรลเซอร์นะครับ เขาบอกว่ากำลังเจรจาพิเศษในการขายหุ้นส่วนน้อยขายหุ้นส่วนน้อยของแมนยูเนี่ยให้กับบริษัทอพอลโลซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่ในสหรัฐอเมริกานะครับโดยสมาชิกครอบครัวบางคนเนี่ยตอนนี้นะในตระกูลเกลเซอร์เนี่ยเริ่มเริ่มละไอความไม่ปลอดภัยนะครับจริงๆแล้วนะครับตระกูลเกลเซอร์เนี่ยนับครั้งเลย,เลยในรอบปีเขาจะมาแค่ครั้งเดียว กับการดูบอลน,นะครับซึ่งใน,ในตอนเปิดสนามดูการนี้นะเขาก็เพิ่งมาเหมือนกันนะครับแต่อย่งไรก็ตามนะครับสมาชิกบางคนในครอบครัวของตระกูลเกลเซอร์นะครับได้มีความกลัวและก็ทําการขายหุ้นนะครับแต่โจโอเอลและอัฟทัมเกนอัฟอัฟทัมเกเซอร์เนี่ยเขายังไม่ขายสโมสรบอกไว้เลยไม่ขายสโมสรน,นะครับทีนี้เดอะเกลเซอร์สกำลังเจรจาพิเศษในการขายหุ้นตัวนี้ให้กับบริษัทอีพายโล่ p r i v a t e q u วิทนะครับซึ่งเป็นบริษัทในสหรัฐอเมริกาซึ่งการขายให้กับอพอลโลในครั้งนี้นะมันมีการลงทุนเพิ่มความหมายพอขายให้อพอลโลปุ๊บไอบริษัทอพอลโลเนี่ยจะไปดึงรุันักลงทุนรายอื่นมาลงหุ้นด้วยแมนยูเนี่ยพอขายไปปุ๊บนะมันก็เป็นสิทธิ์ของไอบริษัทเนี้ยแต่มันเป็นลูกลูกขายของแมนยูอยู่นะครับ<อ>ก็ผมไม่เข้าใจกระบวนการหุ้นมากเท่าไหร่หรอกนะซื้อมาแล้วขายไปเนี่ยแต่ว่า อย่างไรก็ตามนะครับตุกุลเกลเซอร์ยังคงไม่ยอมขายสโมสรแต่อย่างก็ตามพอแมนยูประกาศขายาหุ้นส่วนน้อยนี้ปุ๊บาราคาพุ่งราคาของหุ้นเนี่ยพุ่งทันทีนะครับทำให้นักเก่งกําไรอ่ะเริ่มแฮปปี้กันนะครับก็คือคือจริงๆแล้วหุ้นของแมนยูมันขายได้เอาง่ายๆนะตอนนี้ราคาหุ้นของแมนเชสเตอร์ยูตดเนี่ยได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับในการเก่งกําไรครั้งนี้และการและหุ้นเนี่ย ล่าสุดปิดที่13.69ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ11.36ล้านปอนด์ปรับขึ้น7.1%นะครับราคาหุ้นปรับขึ้น7.1%ทันทีหลังจากที่ประกาศขายนะครับก็การขายหุ้นส่วนน้อยนี้สัปดาห์หน้านะครับแล้วก็สัปดาห์หน้าอย่างเร็วที่สุดนะหรือไม่ก็ต้นเดือนหน้าน่าจะขายสำเร็จนะครับ แมนเชสเตอร์ยูเตดเองเนี่ยตระกูลเกรลเซอร์ซื้อหุ้นแมนยูจากซื้อซื้อแมนยูซื้อสมูสรอนเนี่ยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี2546นะครับปีปัจจุบัน6ปี65นะและที่สำคัญก็คือหลังจากนี้นะการขายสมูสรอนเนี่ยแน่นอนครับตระกูลเกรลเซอร์หรือเด a กเกรลเซอร์จะไม่ขายสมูสรอนแมนเชสเตอร์ยูเตดถึงแม้ว่าสมูสรอนแมนเชสเตอร์ยูเตดถูกประมูลไว้ที่ประมาณ6,000ล้านปอนด์นะครับ 6,000ล้านปอนด์แล้วนะตระกูลเกระเซอร์ซื้อมาถูกกว่าสอเท่านะครับและอย่างหนึ่งนะครับคนที่เป็นข่าวในวันนี้นะครับก็ชื่อว่าเซอร์จิมเรดคริฟนะครับเซอร์จิมเรดคริฟซึ่งจะเป็นคนที่อยู่ในข่าวเป็นตัวละครสำคัญในวันนี้นะครับก็ผมจะสรุปแล้วนะว่า ตระกูลเกลเซอร์นะครับได้ขายหุ้นแค่บางส่วนเท่านั้นนะครับเป็นส่วนน้อยด้วยนะครับและไกบริษัทที่ซื้อก็ชื่อว่าอัพอลโลนะครับแล้วหุ้นก็ขึ้นเป็น7.1นะครับปิดที่11.36ล้านปอนด์อ่ะจุดปิดที่1 1 3เท่าไรนนะ36ปอนด์นะครับก็ประมาณนี้นะครับทีนี้นะครับผมก็จะต่อเนื่องไปเลยผมจะพูดถึงตัวละครสำคัญในวันนี้นะครับก็คือเซอร์จิม เรดคริปตนะครับเซอร์จิมเรดคริฟคือใครนะครับก็เป็นวิศวกรนะครับเป็นวิศวกร,กรเคมีเป็นนักธุรกิจมหาเศรษฐีใช้คำว่ามหาเศรษฐีเลยครับก็เป็นประธานบริษัทกลุ่มเคมีพันนะครับที่ชื่อว่า i n o s i n o s อสออ่านว่าอะไรเนี่ยผมเดี๋ยวผมอ่านผิดอันเนี้ยอิ In, อินโนสนะครับประมาณว่าอินโนสละกันนะครับมันไม่ใช่เงินเราอะนะปล่อยเขาไปเลยนะครับก็เซอร์จิมเรดคริฟต์คนนี้นะครับมีมูลค่าทรัพย์สินอย่างน้อย15บห้พันล้านปอนด์นะครับ15บห้พันล้านปอนด์นะทีนี้ในรายละเอียดสำคัญเนี่ยแน่นอนครับตัวของโคศกของเซอร์จิมเรดคริฟต์นะครับได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าตอนนี้นะครับเขาต้องการซื้อหุ้นของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่พอ เขาต้องการซื้อสมโมสรเลยเซอร์จิมนี่นะอีกอย่างหนึ่งนะครับในตั้งแต่ครอบครัวตระกูลเกรซเซอร์เนี่ยมาบริหารเขาเริ่มซื้อแมนยูปี46บริหารจนจน,จนกระทั่งมาเป็นจนถึงทุกวันนี้นะครับและข่าวจากบลูมเบิร์กนะครับรายงานนะครับว่าตอนนี้เซอร์จิมเนี่ยได้ส่งสัญญาณในการขอคืออยากจะเซ็นอยากจะซื้อแมนยูละอยากจะซื้อแมนยูไปเลยนะครับ คือถ้าสโมสรแมนเชสเตอร์ยูเต็ดเนี่ยมีไว้ขายจริงๆนะเซอร์จิมคนนี้แหละจะเป็นคนซื้ออีกอย่างหนึ่งนะครับโ,โค้ชของเซอร์จิมเนี่ยเขาพูดในรายพูดในสื่อที่ชื่อว่าเดอะไทม์เขาบอกว่าตอนนี้นะครับสิ่งที่เป็นไปได้เนี่ยก็คือการคุยระยะยาวนะครับเขาต้องการซื้อแมนเชสเตอร์ยูเต็ดในขณะเดียวกันเนี่ยเซอร์จิมเป็นแฟนแมนยูพันแท้เป็นแฟนแมนยูพันแท้และเขาเคยเสนอซื้อเชลซีด้วยนะ แต่ว่าได้รับการปฏิเสธนะครับทีนี้ผมมาตามในส่วนของรายลเดียดของหัวข้อข่าวนะครับมาตามในรายการสก,กายสปอร์ตนะผมเห็นสก,กายสปอร์ตมันขึ้นอยู่นะครับบทความนี้มาจากโค well so ้ดเวลโซเลออาโซโซเฮโกนะครับก็เป็นนักข่าวนั่นแหละเขาบอกว่าตระกูลเกรเซอร์เนี่ยไม่มีวัตถุประสงค์ในการที่จะขายสมโมสรแมนยูไม่อยากขายแมนยูเอาง่าย ทีนี้นะครับข่าวที่ออกมาเนี่ยเขามีแต่จะลงทุนเพิ่มเท่านั้นซึ่งการขายบริษัทลูกไปแล้วไปเอานักลงทุนรายใหม่มาซื้อมามามาเป็นสมาชิกอะแมนยูก็ได้ได้ประโยชน์อยู่แล้วผมเชื่อว่านะมันจะเหมือนกับรากต้นไม้นะครับที่แตกแขนงออกไปผมเคยอธิบายไปแล้วเนาะทีนี้นะครับในตลาดหุ้นนิวยอร์กเนี่ยแน่นอนครับหลังจากที่แมนยูเนี่ยที่ผมบอกมเมื่อกี้ ล่าสุดตลาดนิว Й ยอร์กเพิ่มขึ้นอีก4%นะสำหรับหุ้นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับและตอนนี้นะมูลค่าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยสูงเกิน5,000ล้านปอนด์ผมบอกไปแล้วนะถ้าแมนยูจะขายเนี่ยถ้าตระก,ก,กูลเกลเซอร์จะขายเนี่ยขายสโมสรที่6000ล้าน6,000ล้านดอลอลาร์สหรัฐหกพล้านปอนด์ขอไปนะครับเริ่มสับสนเงินดอนลลาร์กันหมดแล้วตอนนี้นะ <S <S ทีนี้นะครับในส่วนของการลงทุนก็อย่างที่ผมบอกไปนั่นแหละสุดท้ายแล้วเซอร์จิมคนนี้นะครับซึ่งซึ่งเขาก็บอกเขาก็บอกกันว่า นี่แหละครับจะเป็นประธานสโมสรคนใหม่นะครับหรืออย่างนึงเนี่ยเขาเขาจะไม่ทําให้แมนเชสเตอร์ยูไเตดหยุดการพัฒนานะครับก็รอดูกันต่อไปนะแหล่งข่าวจัดโดทางเขาบอกว่าเขามีศักยภาพเพียงพอที่จะซื้อแมนยูได้รอดูกันนะครับเรามาต่อที่เรื่องราวของดีลกันนะครับเมื่อกี้อธิบายเรื่องหุ้นแบบละเอียดเลยนะเพราะว่าผมแปลมาเนี่ยอ,อย่างน้อย4เพจข้อมูนิ้พูดไปทั้งหมดนะครับ วันนี้นะครับเรื่องราวของดิวนะครับที่เริ่มต้นเป็นข่าวแรกก็จะเป็นข่าวของเอเมริคโอบามิยองนะครับผมจะแปะทวิตเตอร์ของรูมานไว้นะแล้วก็จะเล่ารายละเอียดของโอบามิยองแบบสรุปนะครับว่าเมื่อวานนี้นะครับไม่มีการเจรจาแล้วในดิวของโอบามิยองกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจริงๆแล้วนะครับดิวเนี้ยมีข้อเสนอให้โอบามิยองจริงแมนยูสนใจโอบามิยองจริงๆเพราะว่าบาร์เซโลนาจะขายโอบามิยองแค่ 25ล้านยูโรอ่ล้านยูโรไม่แพงเลยนะครับทีนี้เนี่ยโอบามิยองเนี่ยกับเชลซีเนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้มากที่สุดเพราะโอบามิยองต้องการเล่นอยู่ฝ่าเแชมเปียนอีกและอย่างหนึ่งนะครับโอบามยองเนี่ยเขารอข้อเสนอจ,จากเชลซีเนื่องจากสโมสรบาร์เซโลนาเนี่ยต้องการขายเขาออกไปซึ่งคือโอบามิยองเองเนี่ยคือถึงแม้ว่าชาบี้ยืนการนะจะเก็บโอบามยองไว้นะ แต่ท่านจำได้ไหมเขากำลังขายเพดานเงินนักเตะออกไปอยู่นะครับซึ่งอนานะคตแฟรงกี้ก็ต้องโดนขายบอกได้เลยก็โยนขายถ้าลดเงินเดือนต่ำก็เป็นไปไม่ได้นะครับทีนี้โอบามิยองนะครับในวันในวันนี้นะครับในวันนี้นะครับเงื่อนไขส่วนตัวในการเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์และข้อเสนอส่วนตัวกับเชลซีมีโอกาสเกิดขึ้นนี่ครับโอบามิยองมีโอกาสย้ายมาเชลซีนะ แฟนเชลซีที่ฟังข่าวแมนยูอยู่ก็ลองติดตามไปนะครับในส่วนของอมามิยองกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดีลนี้จะไม่เกิดขึ้นแจ้งให้กับแฟนแมนยูทราบประมาณนี้นะครับรเรามาต่อที่เรื่องราวของเจ้าฟิลิปกันนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับถ้าย้อนไปตอนที่ผมเห็นฟีดข่าวตอนตอนประมาณเที่ยงคืนกับตีนหนึ่งนะครับก็ล่าสุดนะครับสโมสรแอตเลติโกามลิดนะครับไม่มีความตั้งใจจะขาย จา้าเฟลิปนะครับซึ่งในซัมเมอร์นี้แน่นอนครับเขานอกจากไม่ขายเจา้าเฟลิปนะแมนเชสเตอร์ูไนตดก็จะไม่ขายมัตติอุสกุนยาซึ่งเมื่อวานนี้เขาบอกว่าแมนเชสเตอร์ูไนตดเจรจาแบบรับข้อเสนอเดี๋ยวไปรอดูของคุนย่านะคือคือแอตเลติโกมาริดตเนี่ยไม่รับเงิน50ล้านยูโรในตอนนี้เพราะแต่ว่าในซัมเมอร์หน้านะมีโอกาสมีโอกาสซัมเมอร์หน้ามีโอกาสเพราะว่าเพราะว่าในซัมเมอร์นี้ขายแล้วเขาหาตัวแทนไม่ทันเอาง่ายนะ ก็คุณย่าก็ปฏิเสธแมนยูนะเพราะว่าไม่ได้เล่นอยู่ฟァนเชอร์มิลีกนั่นเองนะครับก็ตอนนี้จอร์โมท็อปเนี่ยได้รับคําตอบนะครับคือไม่ขายทั้ง2คนเลยนะครับเดี๋ยวประเด็นของคุณย่าก็ส่งคุณย่านะทีนี้ผมมาโฟกัสของเจ้าฟิลิปก่อนนะครับเมื่อคืนนี้คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยจอร์โมท็อปนะครับได้เจราจาในการเซ็นสัญญากับเจ้าฟิลิปนะครับซึ่งฟิลิปเองเนี่ยมาอยู่กับแอตเลติโกมาดริดในราคา114ล้านปอนด์ ท่านคิดหรอว่าเขาจะขาย120ล้านปอนด์มันก็ไม่น่าจะเป็นไปได้อยู่แล้วนะครับทีนี้ประเด็นสําคัญมันอยู่ที่ว่าเจ้าฟิลิปเองเนี่ยแหล่งข่าวจากมาก้านะเขาบอกว่าแมนเชสเตอร์ยูเต็ดเองเนี่ยได้หาลือกับแอตเลติโกมาลิดตั้งแต่ซัมเมอร์ซัมเมอร์ก็คือหลายเดือนก่อนแล้วและอย่างหนึ่งเนี่ยตัวแทนของอตัวของตัวแทนของเจ้าฟิลิปเนี่ยได้พบกับจอห์นโมชอปหลายรอบแล้วนะครับพบกันที่โรงแรมในกรุงมาลิดด้วย ทีนี้ประเด็นสําคัญมันอยู่ที่ว่าในเวลานี้นะครับในสื่อต่างประเทศเขาก็บอกนะครับว่าเจ้าฟิลิปเองเนี่ยโอกาสย้ายเนี่ยน่าจะยากมากเลยนะครับแล้วอย่างนึงสัญญาเขาเหลือถึงสปีไงนะครับก็นี่คือในส่วนของรายละเอียดนะครับในส่วนของเล็กเตนแฮกเองเนี่ยก็ได้พูดคุยกับตัวของจอห์นมอท็อปนะครับว่าเขาต้องการกองหน้าของอาณติโกมาริตก็คือคุณย่านะครับในส่วนของจอห์นมอท็อปคือเขารู้อยู่แล้วว่าตัวของอเจ้าฟิลิปเนี่ยไม่ได้นะครับทีนี้ การยื่นอย่างเป็นทางการเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้และถูกปฏิเสธอย่างรวดเร็วนะครับสโมสรแอติโกมาลิตนะครับได้ปฏิเสธเงินนะครับหนึ110ล้านปอนด์ในการเซ็นสัญญากับเจ้าฟิลิปเมื่อคืนนี้นะครับคือเขาซื้อมา114ล้านปอนด์ไปยื่น110ล้านปอนด์หรือ130ล้านยูโรนะครับซึ่งโดนปฏิเสธอย่างรวดเร็วมากอันนี้คือแหล่งข่าวจากอาร์นะนะแหล่งข่าวจากอาร์ตเขาบอกว่าฟิลิปเองนะครับมีค่าตัวมากกว่าน,นั้นคือถ้าเกิดคุณจะซื้อเจ้าฟิลิปจริงๆนะแมนยูนะ คุณต้องจ่าย350ล้านยูโรครับ350ล้านยูโรหรือประมาณ295.7อ่า295.7ล้านปอนด์นะครับ295.7ล้านปอนด์แหล่งข่าวจากอาร์ครับและที่สำคัญก็คือเงิน1 0ง้องิน1 0ล้านยูโรหรือประมาณ110ล้านปอนด์ที่แมนยูเสนอให้เมื่อคืนมันมันเป็นราคาที่ยอมรับไม่ได้นะครับนับน่นก็หมายความว่าคือในทวิตเตอร์ของสโมสสเนี่ยถ้าผมไม่ลืมนะผมจะแปะภาพ ทวิตเตอร์ในสโมสรไว้นะเขาขึ้นทวิตเตอร์ไว้ว่าไร้ค่านะครับคือคุณยื่นมาในราคา110ล้านเนี่ยคือเป็นราคาที่ต่ํากว่าตอนซื้อมาอีกแมนยูยืมราคามาอย่างงี้ไม่ได้คือเขาซื้อมา1น4ล้านปอนด์ไงแล้วคุณมายื่น110ล้านปอนด์เนี่ยมันก็เหมือนกับโหดูถูกกันมากนะคือไอเลิตโกมมดิตจะขายในราคา200เท่าไหร่นะเมื่อกี้ผมพูดไป295.7ล้านปอนด์นะครับเกือบ300ล้านยูโรอา300ล้านปอนดนะ์อ่ะ นะครับยื่นมา110ต้องเพิ่มอีก3เท่าตัวนะครับก็สรุปนะครับจ้าฟิลิปไม่มาแมนเชสเตอร์ยูต็ดเพราะรายละเอียดนี้นะครับแจ้งให้กับแฟนแมนยูทราบประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของแมทธิวสกคุญ่ากันนะครับก็ล่าสุดนะครับได้ปฏิเสธคือนักเตะเนี่ยปฏิเสธด้วยนะผมบอกไว้ก่อนนะครับบทความนี้มาจากโอลิเวอร์โทมัสครับโอลิเวอร์โทมัสครับได้บอกว่า มัตติอุสคุนยานะครับกองหน้าเอเล็ิโกมาดริดนะครับชาวบราซิลได้ปฏิเสธการมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเมื่อวานนี้นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางก,การ50ล้านยูโรหรือประมาณ42ล้านปอนด์ในการปิดดีลนี้นะครับและข่าวจากอะไรนะในสเปนเนี่ยเอลชินกุโตนะครับรายงานว่าในเวลานี้นะครับกอ,องหน้าชาวบราซิลนะครับไลนนี้นะครับได้ปฏิเสธการมาเล่นที่โอทาฟอร์ดแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับ ตัวของคุณย่าต้องการอยู่ที่อตเลติโกเมริตต่อไปนั่นเองนะครับก็จริงๆแล้วนะเขาเซ็นมาจากไฮทาบอลินในราคา23ล้านปอนด์เองนะครับแต่แมนยูเนี่ยซื้อตั้งเท่าไหร่42ล้านปอนด์เขาได้กําไรเกือบ2เท่าตัวนะครับสังเกตไหมฝรั่งทํากําไรกันโอ้โห2เท่าตัว2เท่าตัวเลยนะครับทีนี้อาราลติโกเมริตเองเนี่ยแน่นอนครับเขามีกองหน้าอย่างองตูนกิสมันอวโรโมลตตาเจ้าฟิลิป นะครับแล้วก็คือคุณย่ายคนหนึ่งประนี้สี่คนละกองหน้า4ี่คนเลยนะครับและทุกคนก็โอเคนะในส่วนของคุณย่ายเองนะครับมีสัญญา5ปีกับอตเลติโกมาลิดนะครับแลวเชื่อกันว่าค่าฉีกสัญญาตอนนี้อยู่ที่59ล้านปอนด์เอาง่ายถ้าแมนยูจะได้เลยอะ่ะแต่ว่าแต่ว่าไม่ได้แล้วนะเพราะว่าตัวนักเตะป,ปฏิเสธการย้ายทีมก็ค่าฉีกสัญญาอยู่ที่59ล้านปอนด์นะครับเซ็นมาแค่เท่าไรเอง23ล้านปอนด์นะครับนี่คือการทําธุรกิจนะดีของคุณย่า คุณย่านะครับการเล่นในนาฬิก้าเนี่ยก็ถือว่าเป็นเป็นอะไรที่เจ้าตัวในชอบนะครับเขาต้องการติดทีมชาติบราซิลไปเล่นฟุตบอลโลกในปีนี้ด้วยนะครับอย่างหนึ่งเขาต้องการเวลาดูกันกลงสนามนะก็รอด,ดูกันนะครับตีวของคุณย่าไม่มาเมนูแล้วนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของคริสตินูโรนัลโดกันนะครับก็ล่าสุดนะครับตอนนี้นะ โรนัลโดจะได้ย้ายทีมคือมีกรณีเดียวเท่านั้นเองก็คือการยกเลิกสัญญานะครับล่าสุดนะครับบทความนี้มาจากแมตต์ลอนะครับรายงานว่าสโมสรสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับได้กระตือรือร้นแล้วนะครับในการที่จะเซ็นสัญญากับโรนัลโดแต่จะเป็นการเซ็นสัญญาแบบไร้ค่าตัวนะครับล่าสุดนะครับ Sporting Lisbon นะครับได้ติดต่อไปยังแมนเช e เตอร์ยูไนเต็นะครับเพื่อสอบถามความเป็นไปได้ในการเซ็นสัญญากับโรนัลโดแบบไร้ค่าตัวนะครับ บอยามนิกเชลซีทีมยักษ์ใหญ่อย่างอินเตอร์มิลานและเอซิมิลานเนี่ยแหล่งข่าวจากดิอินดิเพนเดนต์รายงานว่าสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับจะขอเซ็นสัญญากับโรนัลโดในกรณีเดียวคือไร้ค่าตัวเท่านั้นนะครับก็คือเซ็นฟรีท่านว่าของฟรีมีในโลกไหมเออแค่นั้นเองนะครับทีนี้นะครับในรายละเอียดเนี่ยแหล่งข่าวมาจาก Green and White นะครับได้รายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับได้หาลือแล้วนะครับและมีโอกาสเป็นไปได้ไหม ท่านคิดว่าคือโรนโดอยู่เลยนะเขาเป็นสปอนเซอร์ให้กับแมนยูเยอะแยะเลยเซ็นสัญญาจนหมดสัญญา2ปีแล้วทีนี้เนี่ยเขาใช้ออปชั่นบวกหนึ่งด้วยแต่อยู่ๆจะมายกเลิกแล้วไปอยู่กับสปอร์ติ้งลิสบอนแบบไร้ค่าตัวแมนยูจะทาทาไมเอาง่ายแค่นี้เองนะครับก็ต้องรอดูกันนะครับว่าบททางออกหรือโรนโดจะอยู่ไงต่อก็แล้วแต่เขารอดูกันแต่ว่าสปอร์ติ้งลิสบอนจะเซ็นสัญญากับคริสซิโนโรนโดได้กรณีเดียวก็คือ ยกเลิกสัญญาประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของโทมัสมูเนียกันนะครับผม,มเมื่อคืนผมอ่านนะมูนิเยนะผมผมบอกกันเลยไอ้ผสมภาษาฝรั่งเศสอะไรบ้างการออกเสียงเนี่ยผมยอมนะเพราะว่ามันไม่ใช่ภาษาที่เรียนมันตั้งเด็กนะอ่ะผมอ่านตามสื่อนะครับโทมัสมูนนเยนะครับอ่าสโม,มสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเตรียมยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการในการเซ็นสัญญากับโทมัสมูนิเยนะครับก็แหล่งข่าวจากเดลี่เทลกราฟรายงานว่า สโมสรคริสตันพาเลทตอนนี้นะครับได้ติดต่อขอซื้ออารันวอนบิสกาในราคา10ล้านปอนด์เท่านั้นแมนยู Man ua, ซื้อ50ล้านปอนด์แต่เขาขอซื้อกับ10ล้านปอนด์นะครับท่านคิดว่าใครทําธุรกิจฉลาดกว่ากันแต่อย่าลืมนะบิสก้าต้องการเล่นและเขาไม่ได้ใช้แล้วแมนยูนะครับเป็นลิสต์ที่บอร์ดต้องการขายออกไปนะครับคือภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่ากรรมขี้ดีกว่ากําตดนะนะก็แต่ผมคิดว่านะ คือให้บิสซาก้าอยู่ต่อเฮ้ยจะขายอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ส่วนตัวของผมนะทีนี้นะครับในสื่อต่างประเทศเขาบอกว่าบิสซาก้าเหลือสัญญา2ปีเนาะในขณะเดียวกันโทมัสมูเนียก็อยู่มีสัญญา2ปีนะแต่ทีนี้มูเนียเนี่ยค่าตัวในการย้ายทีมอยู่ที่ประมาณ15้าล้านยูโรหรือประมาณ12.6ล้านปอนด์นะครับโทมัสมูเนียหรือโทมัสมูนิเย่นะครับในสื่อเขาเขียนไว้อย่างเงี้ยนะผมก็อ่านมูนิเย่เมื่อคืนนี้นะครับ โทมัสมูนิเย่นะครับอายุ30ปีนะครับยิงไป3ประตูกับอีกเกตแอสซิสจากการลงสนาม62เกมให้กับสโมสรบูลูเซียดอทมุนนะครับย้ายมาจากปารีสในปี2020นะก็น่าจะเข้าฤด,ดูกาลที่2ละนะครับก็ก็ตามนี้แล้วกันนะครับแมนยูจะซื้อจริงๆนะแต่ว่าแมนยูก็ถ้าจะไม่เอามูนิเย่นะเขายังมีความเคลื่อนไหวในดิวของเซลจิโนเดสนะเพราะว่าฮวนฟอยกับบาเซิล่าไงฮวนฟอยแบ็คขวาของสเปอร์เมื่อก่อนอ่ะ ของเบียริลิวอ่ะตอนนี้บาซ่าจะทุ่มนะครับแล้วเอามาแทนเซลติโนเดสรอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของข่าวดีนะครับก็ล่าสุดนะครับเอริกเทนแฮกนะครับอาจจะดรอปแม็กไกวในเกมที่จะเจอกับลิเวอร์พูลนะครับตามรายงานจาก The a t l a n t i c นะครับแล้วก็ Manchester Evening News รายงานว่าเอริกเทนแฮกนะครับพร้อมแล้วนะครับที่จะดรอปแฮร์รี่แม็กไกวในเกมที่จะเจอกับลิเวอร์พูลที่โอเรนร์ฟอร์ดใน สุดสัปดาห์นี้นะครับแหล่งข่าวระบุชัดเจนนะครับว่าตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับได้พยายามเช็คความฟิตของลาฟาเอวารานนะครับซึ่งจะมาเป็นกัปตันทีมแทนแฮร์รี่แม็กควายในเกมนี้นะครับแล้วก็เชื่อว่าเขาจะได้รับการจับคู่กับลิซันโดมาติเนสนะและอย่างหนึ่งนะครับตัวของเดเต็คเชื่อมั่นว่าลาฟาเอวารานเนี่ยจะทำหน้าที่ได้ดีกว่าตัวของแฮร์รี่แม็กควายน,นั่นเองนะครับก็ แฟนแมนยูก็รอดูกันแต่ที่แน่ๆนะครับผมไปเจอฟริตในข่าวอ่ะเขาจะไม่เข้าสนามกันจริงๆแฟนแมนยู1958นะครับเขาบอกเลยนะไม่เข้าไม่เข้าและอย่างเนี่ยการประท้วงเนี่ยแน่นอนครับมันอาจจะเกิดขึ้นด้วยนะในเกมกับลิเวอร์พูลมาเร็วจริงๆนะปีนี้นะก็ได้ประท้วงเร็วหน่อยเนาะก็ไม่ใช่ว่าผมส่งเสริมนะแต่ผมอยากดูบอลนะครับแต่ว่าถ้าไปเชียร์กันมันๆในสนามเนี่ยผมว่ามันได้บรรยากาศกว่าประท้วงนะก็ รอดูกันนะครับที่แน่นะแม็กควาอาจจะไม่ได้ลงก็รอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอีลานเมสซี่เย่กันนะครับอีลานเมสซี่เย่เป็นผู้รักษาประตูของลีสุนเต็ดในปัจจุบันนี้เป็นมือหนึ่งด้วยนะครับล่าสุดนะครับสโมสรลีส u นิเต็ดนะครับไม่ต้องการขายให้กับแมนยูนะบอกไว้เลยเป็นผู้รักษาประตูที่แตะต้องไม่ได้แต่ท่านอย่าลืมนะสักวันนึ่งเงินมันจะงางได้นะครับ ทีนี้นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับกำลังจะลงนามกับซูเมอร์นะครับซึ่งจะมีประเด็นของเขาอยู่นะประเด็นถัดไปเลยเอางี้ดีกว่าเสนอ2ภาพไปเลยนะครับก็สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับสนใจที่จะคว้าตัวเยนซอมเมอร์นะครับซึ่งเป็นผู้รักษาประตูสำรองอาจจะเป็นทางเลือกที่3นะครับอซอมเมอร์นะครับก็มีตอนนี้สัญญากับบุนเสเซียมืนเช่นกัดบ,บักเนี่ยเขาก็รออยู่นะแต่ว่าในเวลานี้เนี่ยทีมในพรีเมียร์ลีกหลายๆทีมเนี่ยก็สนใจซูเมอร์เช่นกันนะครับ เอาง่ายนะคุณจะมีโอกาสย้ายไปอยู่กับแมนยูแค่ครั้งเดียวเนี่ยพอลดูจะโอกาสนะต้องรอดูกันนะครับสรุปนะครับแมนยู U, ไม่คือเมสซี่เนี่ยลิสเขาจะไม่ขายให้ประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของคาเซเมโรกันนะครับก็ผมได้พูดในสรุปข่าวการย้ายทีเมื่อคืนแต่ไม่ได้พูดละเอียดนะครับบทความนี้นะครับมาจากโอลิเวอร์โทมัสครับรายงานว่าคาเซเมโรนะครับมิดฟิลของ สโมสรเรียมดริตตอนนี้นะเขากําลังพิจารณาในการย้ายมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูเตดจริงหรือไม่นะครับก็ในเวลานี้นะครับเข้าสู่ช่วงน่าจะเหลือประมาณอีก2อาทิตย์นะตลาดนักเตะจะปิดนะครับและทีนี้เนี่ยคาเซมิโรอายุ30ปีละนี่คือต้นเหตุเลยแหล่งข่าวจากมากาเขาบอกว่าคาเซมิโรนะครับยังไม่ปิดประตูนในการย้ายมาเล่นในพมมรีเมียร์ลีกนะแต่ที่แน,น่ๆเขากําลังรอรายละเอียดนะครับที่เรียมดริตเนี่ยว่าแมนยูจะเสนอจริงหรือเปล่า แต่ถ้ามาฟังในส่วนของอันเช่เขาก็จะเหลือแค่นักเตะที่จะขายออกไปก็อย่างเช่นอาเซนซิโอซึ่งไม่อยู่ในแผนล,ละเพราะเขาดึงเขาดึงบัลบาดเดขึ้นมาแทนละและอย่างหนึ่งนะครับคาเซเมโรเองเนี่ยเป็นผู้เล่นคีย์แมนอันเช่อาจจะไม่ยอมขายแต่ต้องรอดูข้อเสนอของแมนเชสเตอร์ยูไเต็ดก่อนตลาดปิดเพราะว่าแมนยูมีโอกาสยื่นได้นะครับก็รอดูกันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของฮวนฟอยนะครับก็บาร์เซโลนาเตรียมยื่นข้อสเสนอ35ล้านปอนด์ในการเซ็นสัญญากับฮวนฟอยนะครับฮวนฟอยมานะแน่นอนครับตัวของเซลจินเดสจะต้องย้ายออกไปคือบาร์ซ่ากำลังจะซื้อฮวนฟอยในราคา35ล้านปอนด์นะครับแต่ดิวเซลจินเดสที่จะมาอยู่กับแมนยูเนี่ยราคา17ล้านปอนด์นะครับฉะนั้นจับตาดูสถนานการณ์นี้นะถ้าเกิดฮวนฟอยได้ย้ายมาอยู่กับบาร์ซ่านั่นแหละ เ e อจินโอดสจะต้องมาอยู่กับแมนยูรอดูกันนะครับปิดท้ายด้วยข่าวนี้นะครับเป็นเรื่องราวของคริสเตียนปุริสิตนะครับล่าสุดนะครับคริสเตียนปุริสิตนะครับอาจจะถูกยืมตัวมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูนะครับบทความนี้นะครับมาจากดารินแพนนะครับรายงานว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ยูนะครับกำลังพิจารณาข้อเสนอในการยืมตัวนะครับคริสเตียนปุริสิตนะครับมาอยู่กับแมนยูแบบยืมตัวนะครับ และข่าวจากเดียนติกรายงานต่อนะครับว่าตอนนี้ช่วงเวลาสุดท้ายเนี่ยแมนยูอาจจะไม่ซื้อผู้รุสิทธ์ขาดแต่ว่าจะขอยืมตัวก่อนนะครับพูลรุสิทธ์ยิงไป8ประตูกับอีก3แอซิสจากการลงสามนัดในพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลที่แล้วนะครับและตัวเขาเองเนี่ยเป็นตัวสำรองเป็นตัวสำรองส่วนใหญ่เลยนะครับพูลรุสิทธ์บอกว่าเขาต้องการเป็นผู้เล่นตัวจริงและเขาจะไม่ปฏิเสธนะถ้าสโมสรใดก็ตามยื่นข้อเสนอแบบว่าเป็นตัวจริงให้ แต่อย่าลืมนะครับแมนยูไม่ได้เล่นยูฟาแชเมเปี้ยนลีกไม่รู้เหมือนกันว่าผูริสิตจะยอมรับข้อสเสนอนี้หรือเปล่ารอดูกันนะครับเป็นไงบ้างครับสรุปข่าวสมโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับในเช้าวันนี้นะครับบทสรุปสำคัญของคลิปนี้นะครับผมเริ่มต้นด้วยเรื่องราวของหุ้นนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยตระกรลเกลเซอร์เนี่ยขายหุ้นส่วนหนึ่งน้อยๆให้กับบริษัทในสหรัฐอเมริกาที่ชื่อว่าอพอลโลนะครับ ซึ่งเขาก็เจ้าหุ้นที่ซื้อจากแมนยูเนี่ยไปให้นักลงทุนมาลงทุนแมนยูก็ได้กำไรอีกต่อหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นการขยายธุรกิจนะการขายหุ้นส่วนน้อยนี้มาจากครอบครัวของตระกูลเกลเซอร์บางคนที่ไม่อยากเอาละเพราะว่าโดนแฟนบอลประท้วงนะครับก็ต้องรอดูกันนะครับส่วนบุคลากรสําคัญในวันนี้ก็คงไม่พ้นเซอร์จิมเลตคิฟนะครับซึ่งต้องการซื้อหุ้นของแมนยูนะครับถ้าจะขายจริงๆเขาจะซื้อในราคา 6,000ล้านปอนด์เลยแมนยูตอนนี้นะแล้วก็เรื่องราวของออบามิยองนะครับออบามิยองจะไม่เกิดขึ้นกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแน่นอนผมแปะทวิตเตอร์ของโรมานโนไว้นะผมอ่านรายละเอียดจากเดีย t l ล n นติกอ่านจากหลายๆที่ให้ฟังหมดแล้วออบามิยองเนี่ยรอการเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์กับเชลซีและข้อตกลงเงื่อนไขในวันนี้นะครับซึ่งจะยื่นอย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็เรื่องราวของจ้าฟิลิปกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับแมนยูจะไม่ได้เจ้าฟิลิปแน่นอน รวมถึงกุญย่าด้วยนะครับกุญย่าปฏิเสธแมนยูด้วยตัวเองแต่การย้ายทีมอาจจะเกิดขึ้นปีหน้า50ล้านปอนด์ห้าล้านยูโรนะครับในส่วนของเจ้าฟิลิปนะครับแมนเชสเตอร์ยูเนี่ยน่าจะแตะต้องยากเลยเพราะว่าค่าตัวน่าจะสูงถึงประมาณ300ล้านปอนเลยทีเดียวนะครับก็แมนยูเสนอแค่110ล้านปอนนะ่ะเขาขาย300ล้านปอนนะครับก็ต่างกันเกือบ3เท่านะครับก็ไม่น่าจะได้นะครับทั้งฟิลิปและกุญย่านะครับ ส่วนคริสตินุลวนโดทางออกเดียวนะครับคือการไปเล่นให้กับสปอร์ติ้งลิสบอนในเวทียูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้แต่แมนยูต้องยกเลิกสัญญาโรนโดเท่านั้นนะครับมีกรณีเดียวซึ่งยากมากเลยนะแล้วก็เรื่องราวของอ่าบิสซาก,ก้านะครับก็จะกลับคริสตันเปตเต็ดนะครับสิล้านปอนด์ซื้อมา50ล้านปอนด์กลับไป10ล้านปอนด์เนี่ยแมนยูขาดทุนอยู่แล้วนะครับและแมนยูกำลังเซ็นสัญญากับโทมัสมูเนียนะครับก็ ราคาประมาณเท่าไหร่นะ15ล้านยูโรนะครับประมาณนะแล้วก็ตัวของแฮร์รี่แฮร์รี่แม็กควายนะครับจะถูกดรอปในเกมที่จะเจอกับลิเวอร์พูลผมนะครับก็ต้องรอดูกันนะครับในส่วนของดีลอย่างเมสซี่เย่นะครับหลิสไม่ให้แตะนะเป็นคีแมนไม่ให้แตะเด็ดขาดนะครับแต่ว่าแมนยูก็สนใจที่ดึงเยนชมเมอร์ซุ่มเมอร์มานะครับก็ต้องรออนาคตของเขากับบุรุษเซียนมินเชตกัดบักนะ ส่วนดิวของคาเซเมโลนะครับสาวัย30ปีเนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้ผมบอกไว้ก่อนนะแต่ต้องดูข้อสเสนอที่จะยื่นในวันนี้นะครับแล้วก็เรื่องราวของอใครนะฮวนฟอยจับตาดูสถานการณ์ของบาเซลนานะครับถ้าฮวนฟอยแบ็กขวาของืียี้ย้ายไปอยู่กับบาซานะนั่นก็หมายความว่าเซลจิโนเดสจะมาอยู่กับแมนยูเหมือนกันนะครับและสุดท้ายนะครับการพิจารณายืมตัวคริสเตียนพรูสิตเป็นเรื่องที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้นะ แต่อย่าลืมนะครับเขาได้เล่นยูฟาแชมเปี้ยนลีกอยู่นะอยู่ๆมาไม่ได้เล่นมันก็อาจจะดีลนี้อาจจะไม่เกิดก็ได้ในการยืมตัวรอดูกันนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ